มายนภัสสิแสดงตัวเคลื่อนไหวกลางไอจีสงกรานต์หลังร่วมเฟรมแอปทักษออนทำเอาชาวเน็ตต่างประทับใจทั้งโซเชียลเมื่อนางเอกดังแอปทักษอรนั้นได้ร่วมเฟรมสงกรานต์เตชนะนรงค์ครั้งแรกหลังหย่าซึ่งเธอนั้นได้โพสต์แคปชั่นเป็นอีโมจิรูปยิ้มหัวใจและยกมือไหว้ ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าดีใจมากที่ได้เห็นคุณแอป,ปกับคุณสงกรานกลับมาร่วมเฟรมกันอีกครั้งในฐานะพ่อและแม่ของลูกและในเวลาต่อมาสงกรานก็ได้โพสต์ภาพเดียวกันโดยได้ระบุแคปชั่นว่าพีมายท่ามกลางคนดังในแวดวงการบันเทิงเข้ามากดาไล์อย่างมากมายและล่าสุดไมายนภัสศิ เน็ตไอดอลสาวที่ถูกจับตามองว่ากำลังคบหากับสงกรานอยู่นั้นก็ได้โผลกลางไอจสงกรานเตชนรงหลังร่วมเฟรมแม่ของลูกแอปทักษอรโดยเธอนั้นเข้ามากดลัยรูปภาพดังกล่าวให้อีกด้วย